อะไรที่หมอกินอยู่แล้วหมอไม่เลิกแล้วหมอก็กินแอสตาเซรามายเพราะหมอคิดว่าถ้าเราจะบอกให้ใครเชื่อตัวเราเองต้องมั่นใจก่อนนะคะจริงไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นตลาดเครื่องดื่มเป็นตลาดที่น่าสนใจค่ะมันจะขายง่ายกว่าอีทเลสนิดนึงค่ะเพราะอีทเลสเนี่ยท่านต้องให้เขาซื้อทีหลายกล่องใช่ไหมคะแล้วเขาต้องกินเป็นลังมันจึงจะได้ผลแต่มันได้ผลจริงๆนะท่านลืมอีทเลสไปแล้วยังคะไม่ลืมใช่ไหมมันได้ผลจริงๆนะคะแต่ตัวเนี้ยเขาซื้อแค่กล่องเดียวไปก่อนถ้าดีเขาก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันออกตัวง่ายเหมือนกูต้าเคอร์คูมาซีอีนั่นแหละค่ะนะคะเพราะหมอเชื่อว่าถ้าแอสตาแซนทินมันอยู่กับเซรามายมันต้องช่วยกันได้ดีจริงๆและอาจารย์เป้มีงานวิจัยค่ะค่ะเวลาเราจะไปนำเสนอตัวนี้นะคะเขาจะถามเป้ว่าเอ๊ะแล้วเวลาพี่ไปพูดเนี่ยจะพูดยังไงดีให้ทุกท่านนึกถึง3หัวใจหลักนะคะมีสารสำคัญก็คือแอสตาแซนทินเป็นหัวใจของความอ่อนเยาว์ของผิวนะคะเซรามายเป็นหัวใจของความแข็งแรงนะคะทับทิมเป็นหัวใจของสุขภาพแข็งแรงองค์รวมนะคะเพราะฉะนั้นทานเข้าไปปุ๊บผิวคุณจะดูอ่อนเยาว์แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะงานวิจัยก็ใช้เครื่องวีเซียอย่างที่คุณหมอได้เคยบอกเครื่องเดิมเลยค่ะแต่อาสาสมัครเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ครีมค่ะบอกแล้วดื่มเป็นดื่มกินทาเป็นทาค่ะค่ะคนแรกนะคะได้คะแนนอยู่ที่62ตอนแรกค่ะจะมีริ้วรอยอยู่เล็กน้อยตรงใต้ตานะคะเป็นสีเขียวๆและเล็กน้อยเมื่อดื่มแอสตาเซรามายไป4สัปดาห์ค่ะปรากฏว่าวันละกี่ขวดคะวันละ2ขวดค่ะก่อน2ขวดก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะปรากฏว่า4สัปดาห์ผ่านไปเปอร์เซ็นต์ไทยอยู่ที่99คนนี้ไม่เหลือริ้วรอยเลยนะคะกินอย่างเดียวเลยนะดื่มอย่างเดียวเลยนะคะเช้าขวดเย็นขวดไม่เหลือเลยค่ะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเลยนะคะค่ะอีกคนนึงค่ะคนนี้ก็พบว่าจากคะแนน60ไปอยู่ที่83คนนี้น่าสนใจเช่นกัน75ไปได้99นะคะแอสตาเซรามายไปถึง99เลยนะเพราะว่ามันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นด้วยอะคะค่ะคนนี้นะคะจะเห็นว่ามีริ้วรอยอยู่เยอะหน่อยอยู่ที่49ปรากฏว่าริ้วรอยจะค่อยๆตื้นขึ้นนะคะเป็น76คนลึกค่ะค่ะอีกคนนึงคนนี้ผิวหน้าจะพบว่ามีริ้วรอยอยู่เยอะมากนะคะได้คะแนนอยู่แค่11เองนะคะเวลาไปไหนเขาจะไม่ค่อยมั่นใจจากการสัมภาษณ์นะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากดื่มแอสตาเซรามายแล้วเขาจะมีรู้สึกว่าผิวหน้าเขาดีขึ้นแล้วเขาดีใจมากเลยนะคะค่ะแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะโอเคอันนี้เป็นชายหนุ่มแล้วสิชายหนุ่มค่ะจะเห็นว่าใต้ตาเนี่ยจะมีอยู่เล็กน้อยจากคะแนน70ไปถึง81แต่อันนี้เป็นผล2สัปดาห์เองคือจะให้ดูว่าชายหนุ่มคนนี้อายุน้อยหรืออายุมากคะเขาเด็กค่ะแต่เขามีรอยแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ช่วยคนนี้จาก70เป็น81หมอว่ามันเป็นเซรามายเพราะว่านี่คือให้ดูริ้วรอยของคนอายุน้อยนะคะคนอายุน้อยดีขึ้นด้วยแอสตาเซรามายนะคะค่ะทีนี้มีคนถามเป้ว่าอ้าวแล้วพี่ดื่มอาบาโลน 3X อยู่ทุกวันแล้วแอสตาเซรามายเนี่ยมันจะมาทำงานขัดแย้งกันหรือเปล่าหรือว่าไม่เลยค่ะนะคะคำตอบก็คือบอกว่าอาบาโลนเรากินไปปุ๊บคอลลาเจนวิ่งไปที่ผิวนะคะแต่เมื่อเราดื่มแอสตาเซรามายเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะแอสตาแซนทินจะช่วยรักษาคอลลาเจนเอาไว้ไม่ให้ถูกทำลายเซรามายจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ทั้งสองตัวช่วยส่งเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะอันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะหมอจะบอกว่า